ยู่คุณเกศนะสวัสดีครับคุณเกศกำลังออกรายการกรุงศรีเดอะโคสมีอะไรอยากจะถามโคสไหมฮะถามได้เลยตอนนี้นะคะมีแผนที่จะขายรถนะคะแอบเสียดายประกันที่เพิ่งต่อไปเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะโอเคอ่ะเรื่องนี้โคสมีคำตอบครับกรุงศรีเดอะโคสคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ถือว่าเป็นหนึ่งคำถามที่ดีมากครับเพราะแบมเองก็มีคำถามนี้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะทราบคำตอบนั้นดีเลยครับแบมได้เชิญโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีนะฮะมาไขข้อสงสัยแล้วก็จะมาช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของทุกคนได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับโค้ชกิฟต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแบมนี่แหละกำลังจะขายรถแล้วมีประกันติดอยู่กับรถอยู่เนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงต่อไหมฮะกับประกันนี้ฮะกิ๊บยกตัวอย่างแบบนี้นะคะคุณแบมสมมติว่าคุณแบมขายรถให้กับทางคนรู้จักนะคะในกรณีนี้ค่ะประกันนะคะยังคงความคุ้มครองรถยนต์คันนี้นะคะต่อไปจนถึงวันสิ้นอายุของกรมประทันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะคะคุณแบม บริษัทประกันภัยเองเนี่ยก็ต้องการให้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยตั้งแต่แรกเพราะว่ามีข้อดีในส่วนของว่าถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาพิสูจน์หาว่าใครเป็นเจ้าของรถมันจะง่ายสะดวกรวดเร็วเวลาเคลมรถค่ะมันก็ลัดขั้นตอนไปเนอะถ้าแบบชื่อมันชัดเจนว่าเปลี่ยนชื่อแล้วการคุ้มครองก็ยังคงคุ้มครองรถคันนั้นอยู่จนวันสิ้นสุดกรมธรรม์นะครับแล้วถ้ากรมธรรม์ประกันภัยระบุชื่อคนคนนั้นคนที่ถามเนี่ยหรือว่าแบมถ้ากำลังจะขายรถระบุชื่อแบมอยู่ครับนี่ต้องทำไงครับถ้าในกรณีที่กรมประทานนั้นนะคะมีการระบุชื่อผู้ขับขี่นะคะคุณแบมสามารถแจ้งเปลี่ยนได้ค่ะในกรณีที่เจ้าของใหม่เนี่ยต้องการจะซื้อรถคันนั้นนะคะสามารถแจ้งกลับไปที่บริษัทประกันภัยได้เลยค่ะว่าขอเปลี่ยนชื่อระบุผู้ขับขี่ใหม่นะคะบริษัทประกันเนี่ยอาจจะมีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะอ๋อค่ะแล้วเรื่องประวัติล่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะฮะคือสมมติถ้าแบมแบบประวัติดีมาโดยตลอดเลยใช่ไหมฮะแล้วขายต่อแต่ประกันมันพ่วงกับรถคันนั้นไปแล้วถ้าเขาเอาไปชนเงี้ยมันก็เสียถึงประวัติของผมไหมฮะถ้าในส่วนของข้อนี้นะคะคุณแบมสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าในส่วนของลูกค้าเก่าประวัติดีเนี่ยค่ะจะติดตัวคุณแบมไปค่ะไม่ได้ติดตัวกับทางเจ้าของใหม่นะคะถ้าคุณแบมเนี่ยมีการต่อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเดิมนะคะตรงนี้คุณแบมก็จะได้รับส่วนลดลูกค้าประวัติดีเหมือนเดิมเช่นกันค่ะโอเคงั้นอันนี้สบายใจได้เลยนะสบายใจได้เลยค่ะประวัติที่เราทำไว้คนอื่นไม่สามารถมาทำให้ประวัติเราเสียได้ใช่ค่ะนะครับโอเคอันนี้สำหรับกรณีที่ขายให้กับคนรู้จักใช่แล้วถ้าขายรถให้กับเต็นท์ล่ะฮะตามมีประกันติดอยู่ถ้าในกรณีนี้นะคะโค้ชขอแจ้งแบบนี้ว่ากรมประทานนะคะจะสิ้นสุดความคุ้มครองทันทีเลยนะคะณวันที่มีการซื้อขายเพราะว่าเป็นประกาศของทางคปภ.ค่ะถ้ามีการซื้อขายรถให้กับบุคคลที่มีอาชีพในการรับซื้อรถหรือการขายรถให้กับบุคคลที่มีอาชีพเช่ารถการซ่อมบำรุงรถนะคะในส่วนของตรงนี้ประกันภัยจะสิ้นอายุทันทีค่ะโอ้โหฟังงี้แล้วมันน่าเสียดายนะครับเนี่ยไม่แล้วมันจะยิ่งน่าเสียดายมากๆสำหรับใครที่แบบต่อกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่งซื้อประกันไปแล้วขายรถอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเลยอย่างนี้มันมีวิธีอะไรบ้างไหมครับที่จะได้เงินคืนหรืออะไรเงี้ยครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะคุณแบมว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขอเวรคืนกรมประทันได้นะคะได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะคุณแบมเพราะว่าในการขอเวรคืนกรมประทันเนี่ยทางคปภ.เนี่ยเขาขอเพียงค่ะว่าให้ทางเราเนี่ยมีการแจ้งก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะขอเวรคืนกรมประทันภายใน15วันค่ะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์แจ้งก่อนที่จะขายรถแจ้งก่อนที่จะขายรถค่ะจะนับจากวันที่ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยได้มีการรับแจ้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทประกันภัยค่ะจะคืนค่าเบี้ยให้กับทางเรานะคะเขาจะนับในส่วนของกรมประทานที่ได้ใช้ไปแล้วนะคะเหลือในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่คืนค่าเบี้ยให้ตามจำนวนนั้นค่ะโอ้โหเฮ้ยนี่แบบเพิ่งรู้ค่ะแล้วบางชื่อว่าหลายๆคนก็เพิ่งรู้เหมือนกันน่าเสียดายมากเพิ่งซื้อประกันไปแล้วแบบมีวิธีเอาเงินคืนยังไงบ้างวันนี้ได้ฟังจากโค้ชกิฟต์แล้วว่าสามารถช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เวรคืนได้ค่ะนะฮะแต่ก็นิดเดียวเท่านั้นต้องแจ้งก่อน15วัน15วันก่อนที่จะขายรถนะตอนนี้สำคัญมากๆนะไม่อยากให้พลาดไปใครที่จะเจอกรณีแบบนี้กำลังจะขายรถก็วางแผนกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเคลียร์มากคำตอบในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีนะมาไขข้อสงสัยให้แบบนี้เสมอเลยโค้ชกิฟต์ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับใครที่คิดว่า EP นี้เป็นประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมคงคอมเมนต์เข้ามาได้นะอันไหนที่รู้สึกเป็นประโยชน์กับใครหลายคนก็จะหยิบมาเป็นท็อปิกแบบนี้แหละ
และไม่แน่อาจจะเชิญโค้ชกิฟต์มาให้คำตอบเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้กับรายการกรุงศรี The Coach คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ครับวันนี้ดำกับโค้ชกิฟต์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ